ื่องเรื่องบอลไทยสวัสดีครับพี่บีครับสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาเรื่องของคุณบรวีเนี่ยน่าจะร้อนแรงที่สุดแล้วนะครับในรอบสัปดาห์ของวงการฟุตบอลไทยคือหลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะหลุดเพราะว่าโอ้โหถือตำแหน่งมายาวนานครับ17ปีใช่โอ้แล้วหลุดมาได้ยังไงอันนี้คือจากวงไหนที่พี่บีคือแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยจะมองตั้งแต่การเลือกตั้งประธาน AFC ตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณบรวีก็ลงเป็นผู้แข่งนะครับกับประธานเอฟซีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ดูวัดเรื่องคะแนนเสียงได้เหมือนกันนะฮะว่าโดยเฉพาะคะแนนเสียงในอาเซียนซึ่งคุณวรวีเป็นคนเอ่ยปากเองอ่ะว่าได้คะแนนเสียงในอาเซียนมันน้อยนะครับเป็นเรื่องของการเสียงแตกนะครับและขาดความเป็นเอกภาพในเรื่องของวงการลูกหนังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคือถูกคนอื่นเข้ามาตีแตกได้อ่ะว่างั้นเถอะใช่ๆนะครับทั้งที่มติใน AFF เนี่ยนะครับก็บอกให้หนุนก็คือเจ้าชายจากรัฐปาหังนะครับสุลต่านอามาชานะครับกับคุณวรวีให้ได้คู่กันอันนี้คือแผนผลักดันว่าอาเซียนจะต้องขึ้นไปเป็นบอร์ดบริหารฟีฟ่าสองคนเลยในแต่ว่ามีข่าววงในมาว่ามีบุคคลจากทางอาหรับนะครับซึ่งจะมาจากไหนไม่รู้อ่ะมาตีให้ตรงนี้แตกออกกลายเป็นเจ้าชายปาหังได้คนเดียวแต่ว่าเสียงอีกมันกลับแตกไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่น่ามองเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมองและกระเทือนไปถึงการเลือกตั้งประธานฟีฟ่านะครับในปลายเดือนพฤษภาคมนี้เลยว่าวิถีของมันนะครับฐานอำนาจเดิมในแต่ละทวีปจะเปลี่ยนไปไหมในเมื่อตอนนี้โจเซฟแบตเตอร์ถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดสดวันนั้นอ่ะจะเห็นว่าเซฟแบตเตอร์นั้นพูดเป็นชั่วโมงเลยครับนะครับในเรื่องหลากหลายนะฮะในวงการของ AFC เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดเหล่านั้นแม้กระทั่งผู้แทนจากเกาหลีที่ลงแข่งขันด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งได้คะแนนเท่ากับคุณวีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นตัวเก่งมากกว่าญี่ปุ่นอีกนะฮะเพราะว่าเป็นเจ้าของฮุนไดนั้นสนับสนุนทั้งฟีฟ่า AFC มาเนี่ยยาวนานนะครับแต่ว่าสนับสนุนในยุคของเซฟแบตเตอร์เนี่ยตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจไหมฉันไม่สนละนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ก็สปอนเซอร์ใหญ่เดี๋ยวหาใหม่ได้ครับหรือเปล่าเขาบอกว่าโลกของการฟุตบอลนี้กำลังจะเปลี่ยนไปด้วยกลุ่มใหม่ฐานอำนาจใหม่เราจะเห็นได้กับการเลือกตั้งของเอเชียต่อไปอาจจะเห็นในการเลือกตั้งของแอฟริกาในโอเชียเนียซึ่งอาจจะเป็นไม่ใช่ฐานเดิมที่สนับสนุนแบตเตอร์ต่อไปครับอันนี้ผมว่าน่าจับตานะครับการขาดกัวรวีเนี่ยเรื่องของการต่อรองอันนี้เขาบอกว่ามีนักวิเคราะห์เขาออกมาบอกเหมือนกันว่าขาดกัวรวีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือกัวรวีเนี่ยจะได้สองทางก็คืออาเซียนคุมได้เหนียวแน่นแล้วก็ไปมีเสียงกับทางพวกเหมือนกับอาหรับตะวันตกใช่ใช่เพราะว่าแกไปจบที่คูเวตครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าพอจุดตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้สุลต่านอามัดชาเข้าไปเนี่ยสุลต่านอามัดชาก็มีความได้เปรียบในการเป็นเจ้าชายแล้วก็จุดหลักที่ทำใหเกิดการลงคะแนนรับต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสุลต่านอาชาเนี่ยคือมาเลเซียเขามีที่ตั้ง AFC ที่นั่นและเขาไปชูนโยบายว่าเดี๋ยวจะมีศูนย์ฝึกของ AFC คือฝึกทั้งหมดเยาวชนผู้ตัดสินทุกอย่างเพราะตอนนี้ปกติเวลาฝึกแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะต้องเช่าสนามแต่ตอนนี้เขาจะไปสร้างที่นั่นเลยสร้างที่มาเลเซียที่หนึ่งที่เมืองใหม่เขาบอกว่าเมืองนี่คือเมืองปูตาจายาเขาบอกว่าถ้าเกิดแถวนั้นจะเป็นย่านคล้ายๆกับพวกแจ้งวัฒนะบ้านเราแล้วก็จะเป็นศูนย์ของ AFF ด้วยสร้างอีกศูนย์หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยความได้เปรียบตรงนี้ก็จะถือไพ่เหนือกับคุณวรวีส่วนอีกเรื่องหนึ่งญี่ปุ่นนโยบายเขาคือที่บีบอกเมื่อสักครู่เราคุยกันนั่นคือเรื่องของโควต้าฟุตบอลโลกทำไมเราฟอร์มดีเอเชียต่อกรกับชาติอื่นได้แอฟริกาเหมือนกันทำไมโควต้าน้อยญี่ปุ่นชูนโยบายว่าจะต้องผักเพิ่มให้ได้เพิ่มโควต้าถูกต้องไม่ใช่4ทีมครึ่งให้เหมือนไม่อยากจะเต็มใจให้ครับต่อไปในโลกนี้อาจจะเราอาจจะได้เห็นว่าแต่ละทวีปมีเฉลี่ยใกล้เคียงกันครับนะครับแอฟริกาด้วยนะครับโอเชียเนียด้วยคือไปตียุโรปให้ได้เอาดีกว่ารวมตัวกันหลายโซนนี้ยุโรปมีอภิสิทธิ์อะไรจึงได้มากกว่าครับนะครับนโยบายการได้โควต้าฟุตบอลโลกโดยเท่าเทียมกันอาจจะเกิดขึ้นมาในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะหากมีการเปลี่ยนประธานฟีฟ่าจากเซฟแบตเตอร์เป็นคนอื่นนะครับก็น่าคิดเหมือนกันครับตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของคุณวรวีเนี่ยนะครับในการที่หลุดโผฟีฟ่าเนี่ยผมไม่นับว่าเรื่องของคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบคุณวรวีอาจจะสะใจนะครับไม่ได้นะดีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเรายกเรื่องอารมณ์แต่เรามาว่ากันถึงเหตุผลถามผมว่ามีผลเสียกับผลดีอะไรมากกว่ากันแน่นอนครับ
ไม่ว่าใครที่นั่งอยู่ในตำแหน่งคุณวรวีแล้วหลุดโผออกไปย่อมเป็นผลเสียต่อประเทศมากกว่าในเรื่องอำนาจการต่อรองถ้าเราไม่ยึดโยงกันที่ตัวบุคคลใช่ใช่นะครับว่าตอนนี้ในระดับตัวแทนของสหพันธ์กีฬานานาชาติเรามีคนที่บิ๊กอยู่2คนก็คือคุณวรวีฟีฟ่าเมมเบอร์อีกคนคือดร.นัทอินทรปานเป็น IOC นะครับเมมเบอร์โอลิมปิกสากล2คนเนี้ยถ้าใครหลุดจากตำแหน่งไปนะครับต้องบอกว่ามันส่งผลไม่ดีต่อประเทศไทยของเราแน่นอนแต่ยังไม่เห็นตอนนี้แต่จะเห็นในอนาคตต่อไปในกาลข้างหน้าเรื่องของการต่อรองอะไรหลายๆอย่างนะครับจะได้เห็นด้วยว่าวงการฟุตบอลเนี่ยจะเห็นชัดต่อไปแต่จะเห็นเป็นรูปแบบไหนอย่างไรก็ขอให้รอดูกันก็แล้วกันครับนะครับแล้วไม่มีคนที่เข้าไปแทนคุณวรวีด้วยตอนนี้เพราะเราไม่ได้สร้างคนรุ่นใหม่เอาไว้ตรงนี้นะครับก็เรียนให้ทราบนะครับว่าคุณวรวีนั้นเป็น1ใน26คนที่เป็นตัวแทนคือมีผลระดับโลกใช่คือ26คนที่เป็นตัวแทนเนี่ยแต่ก่อนมีไทยอยู่ตอนนี้ไม่มีคือตอนนี้ผมไม่อาจจะอธิบายได้ละเอียดแต่มันจะค่อยๆปรากฏมาทีละ1ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ในอนาคตครับเดี๋ยวจะบอกเองว่าเมื่อไม่ได้ FIFA member แล้วเนี่ยต่อไปอะไรที่จะเราจะเสียไปบ้างมันจะไล่มาเป็นข้อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามข่าวกันแล้วกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของคุณวรวีนะครับใครจะเป็นไม่รู้แต่ว่าถ้ามีคนไทยอยู่นั้นถือว่าดีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอนาคตก็กลับไปยังมีโอกาสได้สู้ต่อเหมือนกันเพราะญี่ปุ่นเขาก็เคยหลุดมาเขาเพิ่งกลับเข้ามาเหมือนกันนะครับเราอยู่ตลอดก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งเรื่องมาที่ปัญหาร้อนๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์เกมกลางสัปดาห์ก็พี่บีดูคลิปกันสักหน่อยแล้วกันนะครับต้องขอบคุณภาพของการถ่ายสดของทางสยามกีฬาด้วยนะครับสุวิชันด้วยที่นำมาฝากกันเกมระหว่างราชบุรีกับนครราชสีมาปัญหาของหลังเกมนะมีหลังเกมก็คือจังหวะที่คุณธนวัฒน์อินทร์กัญจนากับคำเดชสุขโอนะครับเนี่ยครับดูภาพจังหวะคือเขาบอกว่าคุณธนวัฒน์ไปตบหน้าคำเดชสุขโอคือจากภาพที่เราเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงขนาดตบหน้าเป็นการคล้ายๆสัมผัสที่ใบหน้าเหมือนกับคล้ายๆตบเบาๆอ่ะแต่ไม่ได้ตบขนาดว่าทำร้ายร่างกายแต่ว่าจากคำให้การของคำเดชเนี่ยเขาไปให้การที่แจ้งความนะครับเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยกำลังจะเข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหาระหว่างคุณธนวัฒน์กับชิวต้าเพื่อนักเตะโคราชมีปัญหากันแต่ว่าหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามภาพที่เห็นนั่นแหละกระมุนวายชุลมุนชุลเกกันหมดมุมมองของพี่บีดีกว่าแบบนี้ครับจะต้องตอบสังคมจริงๆพูดตรงๆว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคลิปที่ออกมามันไม่เราไม่อาจทราบได้ว่าบทสนทนาของทั้งสองคนนั้นคืออะไรโดยเฉพาะบทของคัมเบะสุกะโอที่อาจจะมีการพูดหรือแสดงกริยาอะไรไปให้กับคุณธนวัฒน์แต่คุณธนวัฒน์เนี่ยเสียเปรียบชัดเจนเนื่องจากว่าเอามือไปสัมผัสนะฮะซึ่งมันมองแล้วเนี่ยไม่ถึงคำตอบหรอกแต่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าแปะที่หน้าสักสองทีเบิ้ลสักหน่อยว่าเฮ้ยบ้านผมมาเปล่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายเป็นการเตือนสติเตือนนิดนึงอะไรเงี้ยบ้านผมนะหรือว่าอะไรเงี้ยเอ้ยอยู่อย่าอันนี้ดีกว่าอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดการไปเองนะครับแต่ว่าคุณธนวัฒน์เสียเปรียบเพราะคุณธนวัฒน์ไปสัมผัสตัวของคัมเบะเข้าแต่นี้เรื่องนี้มันก็มองได้สองอย่างว่าทางโคราชเองทางคุณอุทัยมิ่งขวัญเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าคุยกันนอกรอบได้นะเรื่องพวกนี้เราเป็นคนในวงการกีฬานะครับคุณอุทัยก็เป็นนักการเมืองนะครับทางฝั่งของคุณแม่ของคุณธนวัฒน์ก็เป็นนักการเมืองนะครับคุยกันนอกรอบได้แต่ว่าพอไปขึ้นไปถึงผมไม่เห็นต้องบานปลายไปถึงขึ้นไปแจ้งความนะครับครับนะฮะเพราะมองผมว่าตำรวจเขาก็คงจะมองว่าเฮ้ยคุณไปไก่เกี่ยดีกว่าเพราะแค่นี้มันคงไม่ใช่ตบหน้าหรอกครับนะครับแต่ถ้าถามว่าผิดไหมก็ถ้าพูดกันอย่างความเป็นธรรมผมว่าผิดด้วยกันทั้งคู่นะฮะผมว่ามันจะต้องมีอะไรจะต้องมีชนวนอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนะครับแล้วหลังจากที่มีการไปสัมผัสหน้าของกัมเบก็มีเจ้าหน้าที่หรือใครก็ไม่รู้ชุดเขียวอ่ะของทางโคราชเองก็มากดคอคุณธนวัฒน์ด้วยผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่ามีผลมันก็คือมันจะต้องมีเหตุของมันเพราะฉะนั้นไอเหตุและผลเนี้ยถามว่าคุณจะต้องไปขึ้นหรือแจ้งความหรือเปล่านะฮะผมสนับสนุนแนวทางของ TPL ให้ทั้งสองคนขอโทษซึ่งกันและกันหรือปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าคุณฟลุ๊กคิดว่าตรงนี้มันล่วงเกินมากเกินไปผมว่าซอรี่ขอโทษคัมเบะก็ไม่เห็นจะแปลกนะเดียวกันคัมเบะเองก็ถ้าคิดว่าตรงนี้ก็จะให้อภัยกันหรือจะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรืออะไรดีกว่า
นะครับอย่าไปเอามือที่3ก็คือผมพูดตรงว่าคนนอกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผมว่าถ้าเขาเห็นภาพเขาคงแนะนำให้ไปขออภัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงอีกประเด็นนึงคือแฟนของทั้งโคราชและราชบุรีอย่าโกรธกันในประเด็นพวกนี้นะครับเพราะคุณยังต้องเตะฟุตบอลกันไปอีกยาวนานในโลกฟุตบอลเนี่ยไปคุณก็มาในแนวทางเดียวกันฟุตบอลระดับภูมิภาคและโตขึ้นมาอย่างน่าภาคภูมิใจใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาชนวนตรงนี้มาขัดแย้งกันเพราะว่าให้2เป็นเรื่องของคน2คนน่ะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์กันในวันจันทร์นี้เดี๋ยวจะมีบทสรุปออกมายังไงนะครับผมไม่อยากเห็นว่าใครไปคิดว่าตัวเองถูกแล้วยันกันแต่ให้อภัยซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับก็จะดีกว่าไม่มีใครหรอกครับที่คิดหาเหตุผลว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิดผมรับประกันได้มนุษย์นะฮะฝากไว้นะครับเรื่องคือประเด็นที่นำมาฝากกันในสุดสัปดาห์